ดีต้อนรับเข้าสู่ Overwatch Thailand University Tournament 2017ซึ่งการแข่งขัน Overwatch ระดับมหาวิทยาลัยเอาล่ะมาดูกันดีกว่าการแข่งขันในรอบแรกคือรอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้ง16มหาวิทยาลัยรูปแบบการแข่งขันคือแพ้คัดออกมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่จะได้เป็นทีมตัวแทนของมหาวิทยาลัยนั้นๆและทีมตัวแทนทั้ง16ทีมจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบกรุ๊ปสเตจการแข่งขันในรอบกรุ๊ปสเตจเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์โดย16ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมและเป็นการแข่งขันในรูปแบบพบกันหมดการแข่งขันจะดำเนินไปจนครบ7สัปดาห์โดยใน1สัปดาห์จะมีการถ่ายทอดสดทั้งหมด4คู่เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะได้4ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มรวมเป็น8ทีมจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเป็นการแข่งขันในรูปแบบแพ้คัดออกผู้ที่ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลโดยจะจัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่27มกราคมปี2018สำหรับรอบแกรนด์ไฟแนลจะเปลี่ยนมาใช้การแข่งขันในรูปแบบของ Best of 7นั่นคือทีมที่ชนะ4ใน7เกมก่อนจะเป็นผู้ชนะและครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยที่แกร่งที่สุดไปนี่แหละคือรายละเอียดทั้งหมดของการแข่งขันในครั้งนี้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ owtour.in.th เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ Overwatch Thailand University Tournament 2017สำหรับทัวร์นาเมนต์เพื่อเฟ้นหาทีมจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเรียกว่าเป็นงานเปิดศักราชนะครับของการแข่งขัน Overwatch ที่ดุเดือดตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับครับผมนะก็แน่นอนครับนะตอนนี้ครับเราอยู่กันสดๆเลยครับนะที่ลานพระเกี้ยวครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมครับผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นที่ที่สามารถเดินทางเข้ามาง่ายแล้วก็ตอนนี้ครับนี่ครับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากนะครับผมอยู่ที่ในงานกันแล้วนะครับผมรวมถึงด้านหน้าเวทีของเรานะครับผมนะฮะแล้วก็กล่าวสวัสดีถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมถ่ายทอดสดนะครับอยู่ที่ช่องของ Twitch.tv/TheDreamcaster ครับผมก็สวัสดีผู้ชมท่านอีกครั้งนึงด้วยนะครับผมนะก็แน่นอนครับนะสำหรับภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการแจกของรางวัลด้วยเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเลยว่าอยากให้มากันเยอะๆเหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมก็สันวอลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมพร้อมกับนักพากย์ด้วยนะครับแล้วก็ทางออมดิและคุณเนิร์ฟจี้จากดีดิมแคสเตอร์เช่นกันครับผมสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงสวัสดีครับครับผมนะฮะโอ้เรียกว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับสำหรับในการแข่งขันOverwatchที่ตอนนี้เรียกว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วในตอนนี้ก็ว่าได้เต้นมากตอนแรกมาเห็นแบบตกใจมากเลยนะผมว่ารู้สึกว่าเป็นงานระดับมหาวิทยาลัยแต่ก่อนอื่นเลยนะที่คุณอาจจะมองว่าฝีมือของเพื่อนๆนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยจะอ่อนหรือไม่ผมบอกได้เลยว่าต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าขับเคี่ยวมากๆใช่ไหมคุณเดฟตี้ครับใช่ครับก็เรียกว่าค่อนข้างมูดูเหมือนจะเป็นโปรเลยนะเกือบจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยแหละนะครับนะฮะเขาเรียกว่าตั้งทุกทีมที่เข้ามาแข่งขันนะครับผมในทั้งหมดของการแข่งขันเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีทั้งผู้เล่นที่อาจจะยังไม่เคยแข่งขันมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นระดับเซมิโปรนะครับมาแข่งขันกันตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่ตัวเองอยู่นั่นเองครับครับผมนะก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสำหรับคำว่าผู้เล่นเซมิโปรก็คือการที่ว่าเป็นผู้เล่นที่มีทีมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นผู้เล่นมืออาชีพแต่ยังไม่ได้เต็มตัวเท่านั้นเองใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เขาเรียกว่ายังศึกษากันอยู่ยังเรียนกันอยู่นะครับผมใช่ครับผมนะฮะนอกจากว่าจะเล่นเกมเก่งแล้วนะครับก็ต้องมีวินัยนะฮะแบ่งแยกเวลาอย่างถูกต้องนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังคงนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้นะครับอย่าพลาดที่จะมาที่งานนี้ถ้าคุณสามารถมาได้นะครับเพราะว่ายังมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายรอพวกคุณอยู่นะครับที่ทางด้านตัวของศาลาพระเกี้ยวตรงนี้ครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะผมว่าทางด้านตัวของรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าทางตัว BTS ก็สามารถมาได้ทางนั้นเลยโอ้ยง่ายมากเลยรถเมล์ก็เยอะด้วยจริงๆรถเมล์เยอะมากครับนะครับผมสำหรับใครที่มาได้ก็แนะนำว่ามาเพราะว่าบรรยากาศนี่เรียกว่าคุณจะหาไม่ได้จากในการแข่งขันอื่นเลยฮะครับผมนะก็เอาจริงๆแล้วสำหรับในประเทศไทยการแข่งขัน Overwatch ใหญ่ๆขนาดนี้ถือว่าหายากมากครับผมนะครับนะฮะ
ในฐานะคุณเนิร์ฟจี้ด้วยกันนะครับผมขอสอบถามนิดนึงในฐานะที่คุณดูทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน Overwatch League เยอะมากครับหันมาดูที่ไทยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างฮะผมรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์มหาลัยครั้งนี้นะครับค่อนข้างสร้างแรงบันดาลใจนะครับสำหรับให้ผู้เล่นหน้าใหม่ของ Overwatch นะครับหรือว่าผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วนะครับได้มีพลังได้รู้สึกว่าเมืองไทยก็มีศักยภาพพอที่จะส่งคนไปแข่งในระดับสากลได้นะครับจากทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะฮะเน้นว่าให้ใครมีเวลาว่างก็มาแวะมาหาเรากันได้นะครับหรือว่าดูถ้าไม่ว่างจริงก็ดูผ่านทีวี /incaster ได้นะครับใช่ครับผมนะฮะก็มีการถ่ายทอดสดนะครับบรรยายเป็นภาษาไทยนะครับตลอดทั้งงานนะครับผมนะรวมถึงทางด้านตัวของการแข่งขันเนี่ยก็มีอยู่ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้ามาดูการแข่งขันเรามีพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับOrganized by Blizzard Studio Invade Dreamcaster Play Ultimate Sponsor by Old Man by HP.Welcome to Overwatch Thailand University Tournament 2017. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขัน OverwatchThailand University Tournament 2017ครับถ่ายทอดแบบสดๆจากศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเต้ยโรจกรทุพศรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับและสัญญาเลยครับว่าตลอดทั้งวันนี้จะพาไปพบกับการแข่งขันที่ดุเดือดและมันทุกแมตช์แน่นอนเพื่อผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันครับเริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรกครับถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน180คนแรกจะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่ครับ 1-50 คนแรกครับจะได้รับเป็น Overwatch Blind Mini Poster ครับมีใครมา 1-50 คนไหมครับรู้ตัวยกมือเลยครับนี่เอาปรบมือกับตัวเองก่อนถือว่าเป็นผู้ที่จะคว้ารางวัลต่างๆมากมายในวันนี้เพราะว่าหลังจากนั้นครับ 1-100 คนจะได้รับเป็น OverwatchUniversity Tournament Shirt นะครับ 1-180 คนจะได้รับเป็น Overwatch Backpack Kangaroos นั่นหมายความว่า50ท่านแรกรับ3อย่างรวดเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับกิจกรรมที่2ทายผลรับรางวัลครับกติกาง่ายมากเพื่อรับรางวัลกว่า100รางวัลเราจะมีการให้ทายผลนะครับในแต่ละรอบซึ่งจะต้องขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรทายผลนะครับให้กับผู้ที่นำบัตรนักศึกษามาโชว์โดยจะต้องลงทะเบียนปีการศึกษาตั้งแต่ปี2552ถึง2560เท่านั้นนะครับมี4รอบในการทายผลซึ่งสามารถหย่อนลงในกล่องด้านหน้า2กล่องตรงนี้ได้นะครับตามแต่ทีมที่เราเห็นว่าน่าจะชนะในแต่ละแมตช์แมตช์แรกครับเป็นโชว์แมตช์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปะทะกับธรรมศาสตร์ครับรอบที่2ครับคือรอบเซมิไฟนอลคู่ที่1รอบที่3ครับเซมิไฟนอลคู่ที่2ครับ
และสุดท้ายครับคือ Grand Final นั่นเองครับนอกเหนือจากนี้ครับใครที่อยู่กับเราจนถึงตอนจบกิจกรรมที่3ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะคุณมีโอกาสในการที่จะได้รับฟิกเกอร์ตัวละครสุดเท่สุดคูลสายออฟฟิศในการบุกตะลุยนั่นก็คือ Ripper ครับถ้าใครอยากได้ฟิกเกอร์ของ Ripper อยู่กับเราก่อนไอเทมแรร์แบบนี้หายากมากไม่ควรพลาดและสุดท้ายครับกิจกรรมของ Amazing Attack กติกาในการรับรางวัลจะเป็นอย่างไรขออุบไว้ก่อนเปิดช่วงท้ายหลังจากพิธีมอบรางวัลครับแต่ว่าตอนนี้มาเตรียมพร้อมพบกับโฉมหน้าของทั้ง4ทีมที่เข้ารอบมาสู่4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับทีมแรกครับเขาบอกว่าเบื่อแล้วเชียงใหม่อยากไปเที่ยวจุฬาในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้ววันนี้ฝันเป็นจริงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับ CMU Esports จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยครับผมพวกเราทีมอีสานดูนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสิ่งที่ทำให้ทีมของผมเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลก็คือการฟังกันและการเชื่อใจเพื่อนครับแต่และตำแหน่งมีหน้าที่ของเขาเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดสิ่งที่จะลงกันกลับมาเป็นทีมเวิร์กสำหรับในทีมอีสานดูนนะครับอานาเป็นผู้เล่น DPS หลังเดี๋ยวเราจะเล่นในตำแหน่งที่สแกนเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับทีมนี้เขาจะเป็นคนแท็กกิ้งนิ่งมากทีมวิจิตรคนหนึ่งครับคือบาวาต้าครับเล่นในตำแหน่งโปรตีนเพราะว่าเขาถนัดในด้านนี้เนาะซัพพอร์ตจะเป็นมิสเตอร์จ็อกกี้คนนี้เขาจะตัดสินใจได้เฉียบขาดมากครับแชมเปโร่ตัวเด็กๆของเขาเลยคือลูซิโอครับเขาจะทำได้ดีมากครับเจ้าที่โดเขาจะรับเป็นตำแหน่งแท็กเกิลแทงเขาจะเป็นคนที่บริหารและเทคดีมากสุดท้ายคือผมเองเชเทอร์ครับจะเล่นในตำแหน่งเมนแทงคือสร้างพื้นที่ให้ผู้เล่นทำไงก็ได้ให้ดีเฟนซ์เราเล่นๆทำไงก็ได้ให้ซับเราอยู่สบายครับอันนี้คือหน้าที่หลักเป็นทีมหนึ่งเดียวในภาคเหนือเนาะและพวกผมจะพยายามให้เต็มที่ครับและขอเสียงต้อนรับอีกครั้งนะครับให้กับ CMU Esports ด้วยครับต้องบอกว่าเขาได้พ่ายแพ้ในรอบของกรุ๊ปสเตจนะครับเป็นแค่แมตช์เดียวเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบ4ทีมสุดท้ายจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับและนี่คือทีมจากเชียงใหม่นะครับขอเสียงปรบมือด้วยหล่อแท้จริงๆครับเดี๋ยวเชิญน้องๆนะครับยืนประจำที่ก่อนเลยมาถึงทีมต่อมาครับเขาบอกว่าสมาชิกคนหนึ่งในทีมนี้การันตีเลยว่าเขาคือ DPS ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรครับไปดูกันเลยกับทีม KU Esports จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับไปชมเลยครับพวกเรา Forest and Friends จากมหาวิทยาลัยเกษตรครับผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้มาถึงรอบนี้ได้เพราะเราฝึกกันมาเยอะแล้วก็ทำกันบ้านมาอย่างดีดูแข่งโรวัตลีกเรียนแบบเขาเล่นให้เหมือนแบบใกล้ๆใกล้เคียงเขาได้มากที่สุดทำให้เราพัฒนาสกิลฝีมือที่จะมาถึงรอบนี้ได้สำหรับผู้เล่นทีม Forest Friend ครับซิสคอนนะครับเขาเป็น DPS Project Tie จะมีหน้าที่ล้วงหลังทำให้ผู้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ตำแหน่งแทงค์ก็ขัดเทพคือเขาเป็นโปรเพลเยอร์อยู่ที่เรือกันกับผมมาก่อนเขาจะรู้หน้าที่ของเขาดีแทนนุ่มโคตรหรือตำแหน่งซับแล้วก็ตัวที่คู่เขาอีกเหมือนกันที่ชื่อวิโกโกก็จะยืนหรือตำแหน่งที่โพซิชั่นที่ดีในแมปนั้นแล้วก็ผมเองฟอร์เรสผมดีเพจที่เก่งที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับพวกเราทีมฟอร์เรสเป็นภาพแบบไหนต้องเป็นแชมป์นั้นไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งครับ KU Esports ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า Forest นะครับจะสามารถเล่นได้สมราคาคุยหรือไม่อย่างไรนะครับและนี่คือโฉมหน้าของว่าที่แชมป์อีก1ทีมมีสาวสวยมาด้วยไม่รู้ว่าหวานซ่อนเปรี้ยวหรือเปล่าปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับทีมของ KU Esports ครับสุดยอดเดี๋ยวเชิญน้องนะครับในการยืนประจำที่บริเวณด้านล่างด้วยนะครับมาถึงทีมต่อมาครับเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยครับที่เข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้เพราะผลการในรอบของกรุ๊ปเซตยอดเยี่ยมเหลือเกินไปพบกับทีมนี้เลยครับ BU Esports จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับพวกเราทีมสตรอเบอรี่ชีสเค้กจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสิ่งที่ทำให้มาถึงเซมิไฟนอลได้ก็คงจะเป็นความพยายามของคนในทีมครับก็การฝึกซ้อมมันฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับข้อดีข้อเสียของคนในทีมใช่ไหมครับผมนะครับเป็นตำแหน่ง DPS ครับพิสแกนครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของการเก็บศัตรูได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีโมบิลิตี้ที่สูงครับแล้วคนต่อมาก็ฟิล์มครับเมนหลักคือเกนจิครับเมื่อเขาแบบชักดาวออกมาเนี่ยต้องมีศัตรูตายไม่2ถึง3คนครับต่อไปก็เมนซัพพอร์ตครับชื่อฟิล์มครับฟิล์มอีกคนนึงก็เล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตเล่นตัวละครชื่ออนาครับคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคอมแมนของเขาอยู่แล้วหลักสำคัญล่ะครับก็เป็นที่สกิลเพลเยอร์ส่วนตัวของแต่ละคนนะครับทักษะในการเล่นของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็นำมาเป็นทีมเวิร์กได้ครับคาดหวังครับก็คือหวังว่าจะได้แชมป์ครับคิดว่าคนที่เข้ามาอยู่ใน4ทีมนะครับเขาก็คงแบบฝึกฝนกันมาอยู่แล้วครับผมก็พยายามถึงที่สุดครับอยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าให้มาเชียร์ทีมสตรอเบอรี่ชีสเค้กด้วยครับแล้วเจอกันที่จุฬานะครับศาลาพระเกี้ยวเราไปพบกับตัวจริงเสียงจริงได้เลยครับกับทีมของ PU Esports ครับสถิติไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครมาเลยนะครับจนมาถึงรอบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าเขาได้สามารถคว้าแชมป์ได้สมใจหรือไม่อย่างไรโปรเมกราให้กับน้องๆจากทีม BU Esports ด้วยครับโอ้โหเท่จริงเอาละครับเดี๋ยวยืนประจำที่ทางด้านขวามือของน้องนะครับซ้ายมือได้เลยนะครับทั้ง2ที่ตอนนี้ยืนตำแหน่งครบแล้ว3ครบแล้วเหลืออีก1ทีมสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพของเราสมศักดิ์ศรีแน่นอนเพราะฉะนั้นไปพบกับ CU Esports ได้เลยครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้โหกองเชียร์มาแน่นมากผมชื่อปรินเมปรินยาชื่อในเกมคือโรเซียตัวแทนจากทีมเซเวียร์ CU นอสซีไนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ถ้าถามว่าอะไรทำให้ทีมผมเข้ารอบเซมิไฟนอลได้ก็คงเป็นเพราะเรื่องของทีมเวิร์คครับต้องเริ่มคุยกันวางแผนกันต้องประสานงานกันให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับชนะกับศัตรูที่เก่งขึ้นเรื่อยๆได้เดฟครับเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตในทีมเป็นลูซิโอที่ยิงแม่นมากคือเขาเป็นคนที่เติมดาเมจได้ดีมากเวลา DPS คออะไรบางทีก็คนเก็บก็เป็นลูซิโอล้วนๆสวีทพีออฟแทงของทีมแต่ตัวที่เป็นเล่นโหดมากๆก็เป็นดีว่าแล้วก็เวลาโยนระเบิดทำให้สามารถพลิกทีมได้เลยจากกลายจะแพ้ก็เป็นชนะเมนแทงเป็นไซเลนครับผมเชื่อว่าเป็นเมนแทงที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยเลยเล่นได้ฉลาดมากเหมือนเขามองเห็นภาพรวมในเกมเลยครับว่าจังหวะไหนควรจะทำอะไรก็รอบซีมิไฟนอลที่จะถึงนี้ก็คิดว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าแต่ละทีมที่มาแข่งรอบนี้ได้ก็เก่งๆกันทั้งนั้นก็ยังไงพวกผมก็สู้เต็มที่รอบไฟนอลแล้วก็พวกผมเป็นเจ้าภาพด้วยก็อยากให้มาเชียร์กันผมคิดว่าเป็นจะเจอแมตช์ที่สนุกแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวกันมามากพอสมควรไปพบกับชมหน้าของเจ้าบ้านของเรานะครับ CU Esports จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาจัดกันที่บ้านเชื่อว่าความกดดันนี้ก็คือเพิ่มเป็นเท่าตัวเพื่อเป็นการรักษาคำว่าชัยชนะเนื่องมาจากว่าไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าของทั้ง4ทีมครับที่จะมาชิงชัยหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่รอบของเซมิไฟนอลคู่ที่1ครับเรามาเปิดฉากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ด้วยศึกของโชว์แมตช์ครั้งสำคัญเป็นการปะทะกันระหว่างทีมของ TU Esports และก็ทาง CU Esports นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางธรรมศาสตร์เนี่ยได้เคยพ่ายแพ้สกอร์เนี่ย0-2ให้กับทางจุฬาครับรอบนี้มาดูว่าเขาจะสามารถพลิกเอาชัยชนะกลับคืนมาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับ TU Esports ด้วยครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมอ
รรมศาสตร์พร้อมไหมเอาละครับถ้าหากน้องๆธรรมศาสตร์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญประจำที่ได้เลยครับสำหรับการเตรียมการแข่งขันในรอบโชว์แมตช์นะครับไม่รู้ว่ารอบนี้วางแผนอย่างไรบ้างในการมาพลิกเพื่อจะเอาชนะกับน้องๆทีมของ CU แต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ทีมไปพักผ่อนก่อนและขอเรียนเชิญนะครับ CU Esport ประจำที่ได้เลยครับมาเอาล่ะวันนี้ได้รู้กันเลยว่าโชว์แมตช์นัดล้างตาของทาง CU จะเอาชนะคืนได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นสำหรับเราทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจอย่าลืมครับสามารถร่วมทายผลได้เขียนบัตรทายผลแล้วหย่อนลงที่ลูทบ็อกซ์นะครับทั้ง2ด้านคิดว่าถ้าหากเป็นทาง CU ก็หย่อนลงกล่องนี้แต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยรอบนี้ธรรมศาสตร์น่าจะมีกลยุทธ์ใหม่ในการพลิกเอาชนะก็หย่อนลงในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากการแข่งขันเราจะมีการจับและมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทายผลถูกว่าใครชนะในโชว์แมตช์ครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่า Figure Ripper ยังคงรอทุกท่านอยู่ดังนั้นอยู่กับเราจนจบงานก่อนเอาละครับนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางด้านข้างก่อนดีกว่านี่ตอนนี้ทางด้านของ TU Esports นะครับเริ่มมีการพูดคุยและวางแผนกันเรียบร้อยเดี๋ยวถามดีกว่าคิดว่าชนะไหมครับรอบนี้แน่นอนครับผม 100% นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะคว้าชัย110% เลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้นี่คือเสียงของทางธรรมศาสตร์นะครับผู้ท้าชิงพูดง่ายๆมาฟังเสียงของทางจุฬาบ้างดีกว่าเป็นทั้งเจ้าบ้านเจ้าภาพและที่สำคัญยังต้องกดดันว่าต้องรักษาแชมป์อยู่หนักใจไหมฮะก็ไม่นะครับพูดแบบว่าก็ไม่นะฮะคิดว่ารอบนี้เราจะเอากลยุทธ์ไหนไปชนะกับธรรมศาสตร์ครับก็แบบเดิมนะฮะแค่เก่งขึ้นธรรมศาสตร์ก็บอกว่าเทคนิคเดิมระดับคุณเนี่ยเพราะผมเก่งขึ้นดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยบอกจุดแข็งของเราหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยจุดแข็งของทีม CU เนี่ยมันคือเรื่องนี้เผื่อน้องๆที่มาเชียร์เขาจะได้อุ่นใจจะได้ส่งกำลังใจเชียร์เราทีมเวิร์กและมิตรภาพครับผมทีมเวิร์กและมิตรภาพเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในขาในรอบของโชว์แมตช์ระหว่าง TU และ CU Esports นะครับส่งกันที่ต่อให้กับเหล่าของพี่ๆแคสเตอร์ได้เลยครับนี่ก็อยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะฮะรับพิธีการบรรยายกันนะครับผมครับนะครับก็โอ้โหพิธีเปิดนี่เรียกว่าอลังการงานสร้างนะครับผมใช่นะเรียกว่าโปรดักชันแล้วก็ทีมงานในวันนี้นะฮะพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การรับชม Overwatch ที่ดีที่สุดนะครับผมให้กับเพื่อนๆที่นั่งดูอยู่ไม่ว่าที่ศาลาพระเกี้ยวและที่บน Twitch.tv ครับผมนะจริงๆผมไม่ขออะไรมากครับผมหันหลังไปปุ๊บเอาริปเปอร์ได้ไหมโทษทีถ้าตอนนี้คุณต้องวางไมค์แล้วครับผมแล้วคุณต้องเลิกเอาได้เหรอเอาได้เหรอไม่ได้ครับผมเราต้องอยู่ตรงนี้ฮะโอ้แต่พูดถึงว่าในวันนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเราก็จะมีเริ่มกันด้วยโชว์แมตช์ก่อนนะครับผมก็ระหว่างทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจอกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับครับผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีอันนี้นะฟุตบอลประเพณีใช่ไหมจุฬาธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นโอวอชประเพณีเนอะเนิร์ฟที่ได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทั้ง2ทีมนี่คุณเนิร์ฟที่มีอะไรอยากจะบอกก่อนที่ทั้งสองนี้เคยเจอกันมาแล้วครับในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับก็อย่างที่ MC บอกไปว่าเป็นศึกล้างตากันเคยเจอกันมาแล้วนั่นเองนะครับแมตช์นั้นเป็นชนะไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับผมครับฟอร์มที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งสองทีมเป็นทีมที่ดีทั้งคู่เลยนะครับก็เรียกว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยสามารถชนะเอาด้วยทีมเวิร์คที่ดีมากๆนะครับพลังในทีมไฟท์แล้วก็การเข้าทำค่อนข้างเฉียบขาดกว่าแต่วันนี้ครับน่าสนใจว่าทางธรรมศาสตร์จะได้แผนอะไรมีการแก้เกมบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับครับที่สำคัญนะผมว่าเขาดูมีความขิงนะฮะซ่ามีความขิงมากๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแมตช์นี้มันน่าจะมีอะไรให้เราต้องดูกันแบบสนุกกันซะแล้วครับผมนะครับผมนะฮะก็ติดตามกันได้ยาวๆนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับนอกจากว่ากิจกรรมนะฮะจะมีให้ร่วมสนุกกันสักทุก
ขาเรียกอะไรทั้งวันทุกๆเบรกนะทุกๆเบรกนะครับผมแล้วก็ยังมีส่วนของกิจกรรมทายผลการแข่งขันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับลงทะเบียนที่หน้างานปุ๊บคุณจะได้บัตรมานะครับผมแล้วก็สามารถไปหย่อนทายผลได้คุณอยากจะออลอินก็ได้นะหมายถึงว่าคุณจะใช้ตัวจำนวนของตั๋วที่มีทั้งหมดในการใส่ไปก็ได้แต่นั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ทายผลในคู่อื่นๆนะครับผมต้องว่าคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับเพราะว่าถ้าพังทีแล้วเนี่ยนะครับมันจะเอามาซ่อมอะไรไม่ได้นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการฟังความขิงนะของนักกีฬาเอาแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใช้นะฮะเขาเรียกวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับผมนะฮะและที่สำคัญครับผมอยากจะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าในกิจกรรมเนี่ยมีทั้งวันเน้นว่ายันจบงานและไอ้จบงานนี่แหละครับผมนะเรียกได้ว่ากิจกรรมเนี่ยคุณจะต้องบอกนะว่าจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่งานจนจบนะครับเพราะว่ามีกิจกรรม Amazing Attack นะครับผมนะซึ่งก็ไม่รู้สินะว่าเป็นกิจกรรมอะไรอันนี้สารภาพตรงทีมงานจะไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะแต่ทีมงานหลังบ้านก็บอกมาว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยคุณไม่ควรจะพลาดเลยจริงๆครับผมนะครับผมและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกม Overwatch นะครับผมนะที่นั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะฮะตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะลองไปติดตามข่าวสารของ Blizzard Cafe ได้นะครับผมในการทดลองเล่น Overwatch ฟรีในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมนะก็ใครถ้าใครมีเกม Overwatch อยู่แล้วไปเล่นก็จะได้ EXP level เพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับคือเรียกได้ว่า 40% เลยก็ว่าได้นะครับที่สำคัญเนี่ยคือยังมีตัวของสกิน Legacy ที่คุณจะได้จากตัวของการซื้อแบบ Special Edition เท่านั้นมาเล่นนะครับผมตรงนี้ด้วยก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าคุณมาเล่นที่นั่นมีนะครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นนะครับผมเรียกอภิสิทธิ์นะครับผมเป็นตัวของตรงนี้แหละนะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้สนุกกับ Overwatch มากขึ้นตามร้านอินเทอร์เน็ตที่เข้าร่วมโครงการใช่จริงๆผมก็แนะนำนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าแบบเอ้ยเห็นมันสนุกดีอยากลองอยากลองอาจจะยังไม่อยากซื้อว่าเอ้ย Overwatch ของเราเนี่ยสนุกจริงหรือเปล่านะครับดูก็ดูสนุกแต่เล่นจริงจะสนุกไหมไปลองก่อนครับผมและเดี๋ยวก็รู้เองครับว่าหนึ่งในเกมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกนะฮะในเรื่องของ e-sport ตอนนี้ที่กำลังดังเลยนะฮะเป็นอย่างไรนะครับผมนะแต่นั่นแหละครับผมสำหรับในวันนี้นะครับอธิบายเรื่องของฟอร์แมตการแข่งขันนิดหนึ่งนะครับผมก็คือนะโชว์แมตช์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซิงเกิลอิลิมิเนชันก็คือแข่งแล้วจบเลยนะครับผมเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนในการแข่งขันในรอบก่อนชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับผมจะเป็นเบสต์ออฟ3นะครับผมใช่เขาเรียกว่าเซมิไฟแนลนั่นเองเซมิไฟแนลก็คือเป็น2ใน3นะครับผมแล้วก็รอบแกรนด์ไฟแนลหรือรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นเบสต์ออฟ7หรือ4ใน7ครับผมเรียกว่าดูกันให้มันกันไปเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันในการแข่งรอบชิงของ Overwatch มักจะเป็น Best of 7อยู่แล้วใช่ครับนะครับผมนะก็ติดตามกันได้ยาวๆครับสำหรับในการแข่งขันนะครับผมนะย้ำอีกครั้งนะยังอยากจะบอกบ่อยๆว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้มานะครับอาจจะไม่ต้องมาตอนนี้ก็ได้แต่อย่าให้มาจริงๆนะไม่อยากจะให้พลาดนะครับเพราะว่าโอ้โหของที่ผมดูใครที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าตามตัวของแฟนเพจ Overwatch Thailand เนี่ยก็จะได้เห็นกันบ้างนะว่าของเนี่ยเป็นภูเขาเลยคุณเยอะมากเยอะมากแจกแบบจัดเต็มเลยใช่นะครับนะครับผมและที่สำคัญคือรางวัลที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์นั่นคือตัวของรูปปั้น Ripper Figure Ripper ครับผมซึ่งสวยงามมากๆนะครับผมนะฮะก็ผมขอดูเรื่องของตรงนี้นิดนึงแล้วกันครับเรื่องของนี่ฮะตัวของบัตรทายผลนะครับผมจะเป็นคูปองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีส่วนของรางวัลใหญ่ด้วยนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นคูปองของ Ripper นะครับผมอ่ะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ตัวใบนี่แหละนะครับผมแล้วก็รายละเอียดมีครับผมสามารถสอบถามได้สำหรับใครที่สงสัยหรืออะไรก็ลองไปสอบถามตัวของสตาร์ได้นะครับอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับผมนะก็มีทั้งวันเลยนะสำหรับในการทายผลนะครับหลุมบ็อกซ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมไม่ได้มีไว้เปิดนะครับผมมีไว้หยอดนะครับด้านหน้าเวทีนู่นสองฝั่งนะมีทั้งสองฝั่งเลยครับผมนะครับนะถ้าคุณโชคดีพอนะคุณอาจจะได้ของกลับไปนะครับผมนะก็รอรวบสรุปกันได้ครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมนะพูดถึงในการแข่งขันเนี่ยผ่านมาแล้วจนเหลือ4ทีมครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับในทีมที่เหลือ4ทีมตอนนี้ครับคุณอัมบีครับส่วนตัวผมคิดว่ามีหลายๆทีมนะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับผมอันนี้ผมอาจจะพูดแบบบางคนอาจจะว่าเอ้ยอวยแต่ไม่ใช่นะผมมองว่าแบบหลายๆทีมที่มีศักยภาพใช่มีศักยภาพแล้วบางทีมเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าเขามีเซมิเพลเยอร์เซมิโปรเพลเยอร์มาช่วยในเรื่องแผนแล้วก็เขาเรียกไงในเรื่องฝีมือการฝึกสกิลใช่ครับผมบนะก็จะทำให้ดีขึ้นที่ผมเห็นก็ชัดก็จะมีพวก
จากมอเกษตรนะครับผมนะก็มีทางด้านตัวมอกรุงเทพด้วยนะครับประมาณนั้นครับนั่นแหละแต่ละทีมก็เรียกว่ามีเยอะฟิตแพ็คที่เตรียมกันมาหลายๆอย่างที่จะมาชิงชัยกันในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมของเล่นนี้ผมอดใจรอไม่ได้ว่าเขาจะมีแผนอะไรมาโชว์ให้พวกเราเล่นกันนะครับผมพูดถึงทีมไทยนิดหนึ่งแล้วกันนะในฐานะเกม e-sport ที่เอาจริงนะผมตาม e-sport มาก็เกือบจะ10ปีแล้วนะครับผม ผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นประหลาดชาวบ้านเขานะครับผมในฐานะที่ผมถามคุณว่าคนดูเยอะแล้วกันนะใช้คำนี้นะคิดว่าคนไทยกับต่างประเทศที่เขาแข่งกันเนี่ยเขามีการเล่นที่แตกต่างกันบ้างไหมโดยรวมคร่าวๆความเห็นผมนะครับโดยรวมก็ผมว่าคนไทยเป็นเกมเมอร์ที่ค่อนข้างมีศักยภาพนะถ้าเขาได้รับเขาเรียกว่าโอกาสครับผมแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองนะครับเรามีตัวอย่างอยู่ใกล้ตัวแล้ว1คนนั่นแหละไปเรียนโอวาสิงแล้วนั่นเป็นการพิสูจน์ครับว่าคนไทยเด็กไทยเนี่ยมีศักยภาพพอในวงการอีสปอร์ตโลกนะครับนะก็ถ้าพูดถึงเลยก็คนจะเป็นของมิกกี้ที่อยู่ทีม The Last Fuelนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่ไม่ค่อยมีได้เห็นได้ง่ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเลยนะว่าการที่คุณจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่ดีไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset นะครับหรือว่าความคิดในการเล่นมากเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่า mindset ดีแล้วจะเล่นดีอย่างเดียวนะมันต้องควบคู่กันเพราะว่าบางคนสติอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมเพราะว่าบางคนแบบเล่นอยู่ดีแล้วแบบแผนมันเสียอะไรประมาณนี้มันจะมีเยอะเหมือนกันนะที่จริงมีเยอะเหมือนกันนะแต่หลายคนก็เป็นเหมือนกันเราประมาณว่าจะคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วมันทำให้เกมแล้วก็ประสิทธิภาพในการเล่นของตัวเองมันลดลงใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่ดีเนี่ยจะมีพร้อมทางด้านกลยุทธ์นะครับผมทางด้านการเตรียมพร้อมนะครับผมแล้วก็การรับมือนะครับกับฝันของข้ามที่จะมารอล้มตัวของเรานั่นเองนะครับผมนะก็เนี่ยนะครับหนึ่งในกุญแจของการแข่งขันโอเวอร์วอชนะครับผมแน่นอนนะครับว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ย Overwatch มีความแตกต่างจากเกม e-sport อย่างอื่นด้วยนะฮะนั่นคือการสามารถเปลี่ยนตัวละครกลางคันได้ใช่ครับครับผมนะคุณ Nerfy เป็นไงบ้างฮะคิดว่าการเปลี่ยนตัวละครกลางคันเนี่ยเป็นมิติใหม่ของ Overwatch มั้ยครับไม่หมายถึงว่ามิติใหม่ของวงการ e-sport มั้ยใช่เพราะว่าทำให้เกม Overwatch เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแผนง่ายเรียกว่ามันไม่มีความตายตัวในการเล่นคุณสามารถอะแดปต์ตัวฮีโร่นี้เพื่อให้เข้ากับแผนการตรงนี้เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จนะครับครับผมโอเคครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับในเกมพร้อมกันแล้วครับเราก็ไปดูในโชว์แมตช์กันเลยครับผมผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Can Walk นะครับผมนะสำหรับในการแข่งขันรอบโชว์แมตช์นะครับผมระหว่างทางด้านนะตัวทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณเนฟจี้ครับผมแผนการของทั้งสองทีมครับตอนนี้ก็เหมือนมีดับรอไว้แล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเล่นค่อนข้างเขาเรียกว่าไงเป็นแผนที่สองต่อสองมันเกิดขึ้นทุกทีนะครับครับผมทางด้านฝั่งจุฬานี่รู้สึกก็จะเป็นแผนประจำของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอสกิปนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวดูข้อแผนคร่าวๆกันไปนิดหน่อยแล้วกันนะผมครับไม่ต้องลึกมากนะครับนะเป็นไงบ้างฮะครับผมตอนนี้ทางด้านจุฬาครับก็จะใช้ตัวถนัดของเขาจากใครคนที่ดูผ่านมานะครับจะมีโซเยอร์ซูนติซิงนะครับมีเทเซอร์นะครับแผงกองหน้าครับจะมีวินสตันกับดีว่าครับซีโอและเมอร์ซี่นะครับส่วนทางด้านธรรมศาสตร์ค่อนข้างมีแผนเฉพาะตัวครับมีลิเวอร์พูลกับฟาร่านะน่าสนใจมากครับเดี๋ยวต้องมารอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมสำหรับไอเคนวอร์ดนี่ก็เป็นด่านที่เรียกว่าต้องหาความสร้างสรรค์ในการเข้าอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ฟาร่าก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมมากครับผมแล้วก็ตอนนี้ลูเซียพยายามจะหาจังหวะเข้าไปทางด้านในครับเพื่อเป็นการเร่งสปีดไปมาสับไปสับมาเรื่อยๆครับผมครับแล้วตอนไฟตอนนี้นะครับเหมือนเขาทำแต่ค่อนข้างรับในพื้นที่ตัวเองเยอะนะไม่ได้เดินออกไปไล่เขาข้างนอกนะครับครับผม
โอ้และตอนนี้ครับรีเปอร์ครับพยายามจะกันอยู่ด้านหน้าครับในขณะที่ฟาร่าก็ยังคงพยายามสแปมยิงไปเรื่อยๆครับผมเปิดดูกล้องมุมสูงกันเล็กน้อยครับผมโอ้ด้านหน้าบวกกันก็ค่อนข้างชุลมุนเลยทีเดียวครับโอ้วินสตันโดนดาเมจไปค่อนข้างหนักทีเดียวนะฮะโอ้แล้วพยายามจะโดดแต่ว่าฮิสแกนของโซเยอร์ซินดิซิกับเรย์บอร์ดเก็บตัวของเฟฟเอลซีอาร์ไปได้เรียบร้อยแล้วครับผมซอนเทคพยายามจะปวดดาเมจไปเรื่อยแล้วตัดเมอร์ซี่ครับขวางทางด้านธรรมศาสตร์ไปได้ด้านหน้าเหมือนใจคอไม่ค่อยดีครับและตอนนี้ก็ฟาร่าบินอยู่บนท้องฟ้าและโดนสอยด้วยซอนเทคนะครับเรียบร้อยด้านหน้าอันโตและเรียบร้อยฮะพอยแรกครับทางด้านตัวของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับน่าจะเสร็จไปแล้วครับผมโอ้โหได้ผลเลยครับกับการที่โอ้โหบอมครับซอนเทคครับเก็บซัพพอร์ตไปได้พร้อมกับรีเปอร์เลยครับคุณสรองครับจัดว่าเข้มจริงๆครับซอนแท็กตอนนี้ครับจัดไปถึง2ตัวครับผมเรียกว่าน่ารำคาญและไม่ย่อด้วยครับผมมีจุกมีจุกมีเดินหลบนะครับเก็บแล้วผักไปด้วยครับผมเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมของการแข่งขันโอเวอร์วอชนะที่จะย่อตัวละครของเรานะครับให้หลบการโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยครับครับตอนนี้เริ่มพยายามปุ๊บแล้วครับทางด้านจุฬานะครับแล้วก็ตั้งกันมาครับมาครับผมตัวนี้ด้านบนครับมาเลยสิไฟไล่ยิงขึ้นมาก่อนนะเมื่อกี้มีคนมาปวนๆนิดนึงนะครับผมแต่เพลย์โหลดของทางด้านตัวจุฬาเนี่ยก็ยังไหลเลยและลงมาด้านล่างของทางด้านธรรมศาสตร์ยังดีไล่ขอโอ้เรียบร้อยแล้วสมาร์ทตายไปก่อนโดยนั่นฝีมือซอนแสงและนี่กระโดดมาแล้วบารานมาจากทางด้านตัวฟาร่ายังไงครับเลสิไฟก็ไปหวานก่อนเลยอีกหนึ่งครับโอ้นะแต่ตอนนี้ทางด้านตัวธรรมศาสตร์เนี่ยน่าจะต้องถอยแล้วครับไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะโอ้จุฬาค่อนข้างแน่นมากกับการทันเทโลดครับต้องให้รีเซ็ตไฟกันใหม่เลยครับทางด้านธรรมศาสตร์นะฮะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นตัวด้วยใช่ครับมาเป็นทางด้านแม็กครีครับเพื่อที่จะจัดการนะครับผมเก็บดาเมจให้มันเสร็จไปแล้วมีการใช้ริปเปอร์อยู่ด้วยนะครับตอนนี้เอาละครับและที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้ครับทางฝั่งของจุฬาค่อนข้างพร้อมมากทีเดียวครับเรบอทก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าสแปมได้อย่างปลอดภัยนะครับโอ้แล้วสอนแท็กครับไปจัดการตัวของเมอร์ซี่ซอมัสด้านหลังด้วยนะครับผมโอ้แล้วเรบอทปัดอย่างมาบันโอ้แล้วนี่ครับรีเปอร์ของการครับไล่จากการไปแต่โดนไปสั้นปัดด้วยไพ่มาแรนลงไปที่สะพานนะครับและตรงนี้ครับผมมีการเปิดแพร่เพลย์จากฝั่งธรรมศาสตร์เพื่อการยื้อเวลาก็ตอนนี้นะครับแต่ว่ายังคงพยายามรักษาการอยู่แต่ว่าเชนเนอร์วอลครับตกไปแล้วเรียบร้อยครับผมมีการเปิดเซฟเดซ่าจากอังกฤษเพื่อเป็นการยื้อเวลาครับสวิตพีอยู่ด้านในครับผมพยายามจะดึงรอจังหวะให้เพื่อนมารอช็อตและมีการชุบมาในมุมเสียงของโรเซียแต่ว่าชุบได้เป็นวินสตันและเรย์บอทยังคงจ่ายดาเมจได้ยังต่อเนื่องเดซี่กับจัดการที่สุดแต่ว่าเทนิคเข้าไวเซอร์มาแต่ทางด้านเรย์บอทครับจัดการตรงนี้ว่าไปได้ในจังหวะนี้และด้านหน้าครับโดนตัวของโซเยอร์ซินิซิกของเรย์บอทกดดันด้านหลังมีตัวของการใช้เดซไอใส่ทางด้านเดซี่จัดการไปได้2ตัวและทางด้านตัวทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงกันได้ในควอที่2โอ้โหไฮนูนอันนี้ครับคุณสวอลครับช้อนไฟเพื่อนไปได้อีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับกับการใช้เดดอายครับของทางด้านเลฟฟี่ครับผมทำให้รู้เลยว่านี่ธรรมศาสตร์นี่เอาจริงเลยนะโอ้มาในมุมได้สวยครับแต่ว่าเวลายังเหลือถึง2นาทีกว่านะครับต้องมาดูการบุกครั้งต่อไปของทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมเซตไฟกันอีกครั้งหนึ่งครับจุฬาเน้นรับคนบนที่ไฮกราวนะครับแล้วพยายามถ่ายแล้วก็ไทยด้วยโหลดครับนี่ครับเทพร้อมมาพร้อมกับเทรเซอร์ครับตรงนี้ครับพยายามจะหาจังหวะตัดออกไปจากรถครับผมสำหรับแท็กครับเปิดตัวพร้อมสวอปไปครับน่าเสียดายที่ยังไม่มีโดนใครนะครับผมแต่ว่าด้านหลังครับโอเหมือนว่าทางด้าน FLCR ครับวินสตันของทางด้านธรรมศาสตร์เสียชีวิตไปแล้วโอ้เซฟได้สักจัดการทั้งอังกอร์และคนขับเรียบร้อยเลยครับในพอยต์ที่2เข้าไปแล้วครับผมค่อนข้างมีเวลาอยู่พอสมควรเลยครับในไฟนี้นะครับอีก3นาทีลงมาเลยครับตรงตัดบอลครับกับพอยต์สุดท้ายนะฮะใช่ครับผมตรงนี้ครับรถไหลเข้ามาแล้วครับในตัวของปราสาทนะครับผมเข้าสู่จุดยึดในพอยต์ที่3ครับครับตัวโค้งตัวเอสนี้ค่อนข้างเป็นบอกว่าเป็นจุดที่ตียากมากสำหรับทางด้านแมปไอคอนวอร์ดโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตายแล้วฝั่งเริ่มเทกันเข้ามาแล้วอากบพยายามจะเข้าไปปนแต่โดนดาเมจไม่หนักมากทีเดียวครับผมต้องกลับมาตั้งหลักก่อนไซเลนส์ครับผมตามไปจัดการตัวของเมอร์ซี่ปัดตรงข้ามได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเลฟฟี่ครับยังทำงานได้สวยอยู่ในการเล่นแม็กครีแล้วการครับเปิดตัวของเซนต์อัลติเมทกับเทนมาซับด้านหลังเสียชีวิตไปถึง3คนการทำงานได้ดีมากครับในการที่ทำให้ฝั่งทางด้านจุฬาลงกรณ์เสียหลักครับผมโอ้เรียกว่ายังมีอัลติเมทมาช้อนไฟไม่ได้อีกแล้วนะครับรีเปอร์นะโอ้โหฮะถือว่าช้อนได้2ทีแล้วนะครับผมนั่นก็คือเดดไอแล้วก็มีเดดบอสซัมครับผมของทางด้านการ์ดนะครับผมหรือริปเปอร์นั่นเองครับการทยอยใช้ดีเมจค่อนข้างมีผลเกี่ยวกับการทำให้ยื้อเวลาครับแล้วมีการเปิดซาบาเรียเพื่อเป็นการจ่ายเรียกสัญญาณไฟครับจากทางด้านตัวจุฬาลงกรณ์และสวีทพีครับเปิดเซฟได้สักยอมไปทางด้านหลังและได้เป็นดับเบิลคิวและยอมเซฟได้สักส่วนกับบัตรธรรมศาสตร์ได้เป็นดับเบิลคิวเช่นกันแต่ว่า
ตรงนี้ครับในไฟถือว่าโลเซียทำได้สวยในการเปิดตัวของวาคานี่ในการช็อตมาถึง2ตัวและด้านหลังครับเลฟฟี่และเชนเดอร์วอยเสียชีวิตไปนะมีดีว่าครับพยายามจะมายื้อเวลาแต่ว่าโบพาสฟอร์มติดตัวของโซมัสไปด้วยครับผมโอ้แย่แล้วตอนนี้ถือว่าใจคอไม่ดีนะและตายกันทีละคนอย่างนี้สัญญาณการบุกอย่างเต็มที่ของจุฬาลงกรณ์มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับแพมเบอร์เรตคอมพิวเตอร์พยายามจะยื้อเวลาไว้แต่ไม่รู้จะพอหรือไม่เทรเซอร์เสียชีวิตบ้างแต่พยายามที่พยายามจะมายืนอยู่ข้างๆแพ้หลดและเรียบร้อยกัน 3-0ได้ไป3คะแนนครับผมคุณเอลจี้ครับโอ้โหดันเร็วมากเลยครับผมว่าเกมนี้ซอนแท็กนี่ตัวแสบเลยนะฮะการแปะพอปอมของเขาแต่ละครั้งค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะครับคุณซันวอลถ้าเขาจะแปะไปโดนแทงครับแต่แทงไปโดนซัพพอร์ตด้วยใช่ครับจะมีอะไรที่มากกว่าการตาย1ตัวเสมอการแปะพอปอของซอนแท็กนะครับรวมกับถึงครับกับไซเลนด้วยสังเกตว่าในเกมที่ผ่านมาเมอร์ซี่ของนักธรรมศาสตร์จะเล่นยากมากเพราะว่าจะต้องโดนเทเซอร์ล้วงตลอดเวลารวมถึงกับวินสตันด้วยนะครับแต่ของนักธรรมศาสตร์ก็รับบทตั้งรับได้ดีนะมีการค่อยๆจ่ายอัลติเมทเพื่อยื้อเวลาไปครับครับผมโอ้โหผมมองว่าเขาจ่ายอัลติเมทได้ดีแล้วแต่สิ่งที่หนักที่สุดครับในพอยต์ที่3เมื่อสักครู่นี้คือการวาคารีของโรเซียฮะใช่ครับคือมีการแลกเซลเดสทักกันก่อนเกิดขึ้นครับแต่เซลเดสทักของธรรมศาสตร์ไม่ได้สามารถเก็บตัวเมอร์ซี่ของจุฬาไปได้โรเซียอยู่ในไฟพร้อมกับกดวาคารีได้ด้วยใช่ครับเรียกว่าไม่ได้กำไรจากจุดนั้นด้วยการกลบโดยวาคารีของโรเซียฮะซึ่งเป็นผลมากกับเมตาปัจจุบันเลยนะครับทำใหโปรพวกคนบอกว่าเมอร์ซี่เนี่ยมันค่อนข้างจะ OP หรือว่า Overpower มากๆดูเก่งในการกดวาคารีนั่นเองนะครับเอาละครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับมีการสลับฝั่งครับผมมาดูกันครับว่าทางด้านจุฬาจะตั้งรับในกลยุทธ์อย่างไรบ้างครับเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าคุณสนอนะพูดถึง Reaper นะในการแข่งขันเนี่ยก็ยังคงได้รับความนิยมในเป็นแผนเฉพาะและตามแผนตามด่านบางด่านบางจุดด้วยครับผมนะครับแต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้ครับไซเลนมีการเปลี่ยนตัวครับคุณสันวอลครับเล่นค่อนข้างเล่นทำเขาเรียกกระแสเมตาปัจจุบันหรือว่ากระแสนิยมปัจจุบันครับหยิบตัวโอลิซ่ามาครับคุณสันวอลครับผมก็ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะสำหรับโอลิซ่าครับด้วยการเป็นแทงค์ที่มีอะไรมากกว่าแทงค์เยอะเลยครับผมมันเป็นแทงค์ที่มีดาเมจนั่นแหละมันสามารถตั้งโลมันหันซ้ายหันขวาได้นะครับรวมถึงฮาวส์นะครับไอ้สกิลดูดร่วมทำลายโพซิชันด้วยเองนะครับครับผมเอาละครับมาดูกันครับทางการบุกของธรรมศาสตร์ครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับการครับโอ้มีการใช้มุมและพยายามหาจังหวะเข้าไปตอดเล็กๆน้อยๆพร้อมดูข้อมูลนะครับเหมือนคือเป็นการสเกาต์ดูข้อมูลดูตำแหน่งยืนนั่นแหละนะฮะครับผมโอ้และเทกันเข้ามาแล้วครับผมสำหรับทางตัวของทีมจุฬาครับผมยังไงครับตอนนี้ครับเทกันเข้ามาตอนนี้ครับโอ้แต่โดนดาเมจค่อนข้างหนักครับอูลโซมัสเสียชีวิตไปไวมากครับผมโอ้และตรงนี้ครับไปฮะโอ้โหฮะน่าจะยังคงลำบากนะเสียเลฟฟี่ไปด้วยครับผมโอ้โหและด้านหลังก็ซอนแท็กเข้าไปล้วงก็เป็นคิว FLCR ไปได้วินสันและลูเซียอยู่ด้านในคนเดียวครับผมโอ้แย่แล้วฮะเวฟแรกไม่สำเร็จครับสำหรับธรรมศาสตร์ครับรอดูเวฟต่อไปครับยังค่อนข้างแน่นมากเลยครับครับผมคือต้องบอกว่าการหยิบฟาท่าเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเวลาเจอกับพวกโซเยอร์76หรือว่าตัวดิว่านะจะต้องโดนไล่หนักแน่นอนนะครับเอาละครับต้องหาทางพยายามบุกต่อครับสำหรับหน้าโตธรรมศาสตร์ครับผมโดยที่ทางตุลาลงกรยังคงกันได้อย่างเหนียวแน่นอยู่ครับผมครับตั้งโลอีกครั้งหนึ่งไซเดนโลแตกนะครับตอนนี้ใช่ครับเลฟฟี่ครับพยายามจะโดดเข้ามาหาด้านไหนครับบูธไปพยายามจะไล่ถั่วโซเยอร์สุดที่สุดครับโอ้ยิงตัวพอสเนตครับแต่ว่ายังคงไม่ตายนะครับด้านหลังครับโอราบัตตายไปแล้วอากโกเก็บไปถึงสองตัวเซนเดอร์สัตย้อนเข้าไปทีได้เป็นเชเดวอยครับสำหรับทางด้านสวิปีแต่ว่าตรงนี้ครับด้านกราวยังคงคุมได้ไม่ค่อยดีนักครับสำหรับทางด้านตัวธรรมศาสตร์นะแต่ตอนนี้ครับมีการเปิดอันติครับซุปเปอร์ชาร์จมาด้วยครับและไล่การปลุกของทางด้านตัวทีมธรรมศาสตร์ได้เป็นครั้งที่สองครับโอ้โหครับจุฬาค่อนข้างใจเย็นอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็เก็บอันติเมตไว้อีกถึง3อันติเมตครับรอการปลุกของทางด้านธรรมศาสตร์นะครับมีตัววาคารีด้วยครับผมสังเกตได้ว่าด้านหลังมีการพิกออฟหรือว่าฆ่าได้อยู่บ้างครับสังหารได้อยู่บ้างแต่ว่ายังมีการควบคุมสถานการณ์ภาคพื้นดินที่ดีพอใช่ครับกราวค่อนข้างแน่นครับแล้วทางด้านธรรมศาสตร์ค่อนข้างเสียซัพพอร์ตเร็วนะฮะก่อนไฟนะครับเอาละครับตอนนี้ครับผมก็มายืนค้ำกันที่เดิมครับผมและตอนนี้ครับเรบอทก็พร้อมแล้วโอ้และจัดการ FLCR ไปได้ด้วยครับตอนนี้ครับโอ้แล้วเสียดีว่าไปด้วยครับและตรงนี้ครับมีการเปิดดักกันเบดมาด้วยแต่ว่าดักกันเบดตรงนี้น่าจะทำอะไรได้ยากแล้วคุณเอลจี้ครับ
ครับโดนท็อปหนึ่งจังหวะไปครับรวมถึงกับการที่แท้งตายก่อนนี่แหละครับทำให้การเข้านี่ยังลำบากมากขึ้นอีกเยอะครับโดนไล่กลับไปจนถึงหน้าสุดหน้าสปอนพอยต์เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเทใส่เลยนะครับเพราะว่าโอกาสในการบุกตอนนี้ของทางด้านตัวทีมนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับหรือว่า TU Esports ครับเหลือเพียงแค่ประมาณ1นาทีต้นๆเท่านั้นครับผมกับอันติเมทที่มี3อันครับคงจะต้องใช้ให้เขาเรียกว่าเด็ดขาดแล้วนะครับตัวซาวาเรียเองครับตัวไพมาเรกนะครับเซลเดสทักมีแล้วด้วยครับผมนะครับหาจังหวะในการเทเข้าไปเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ควรพลาดผมเปิดเซลเดสทักบุกหยอดเข้ามาตรงนี้และยังไม่ได้ถูกปิดการป้องกันอย่างสวยงามนะครับและตอนนี้ครับผมไม่รู้จะยังไงต่อครับผมและด้านหลังครับโอโซมัสจัดการตกรับบอลไปแล้วแล้วบอลของซานเชสเอาอีกแล้วครับผมเก็บไปในสองแล้วเซลเดสทักอีก3ตัวก่อนสวีทปี what a play นะครับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้หัวลุกเป็นไฟนะครับทั้งซอนแท็กทั้งสวิตพีและไซเลสโอ้โหเรียกว่าซิกเนเจอร์เพลย์ของสวิตพีนี่มากันรัวๆในวันนี้เลยนะฮะเก็บ4แล้วนะเมื่อกี้นะครับเซลเดสทักนะครับครับผมตัวแสบเลยนะฮะดูการตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับคุณซันวอลอีกประมาณแค่เวฟหรือแค่2เวฟเท่านั้นใช่ครับการบุกนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องสกิลอัลติเมทหรือถ้าไม่ตายนั้นไม่มีให้ใช้สอยได้มากพอเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้ครับผมแค่ไพมอลเล็กเท่านั้นครับจับตัววินสันนะครับแล้วเขาต้องไม่ตายก่อนไฟนะครับโอ้แล้วโดนกดดันหนักมากครับวินสันกับเสียค่าพลังชีวิตไปค่อนข้างหนักมากครับผมพยายามจะแอบไปก่อนครับในด้านหลังครับมีตัวเฟรเซอร์มาเปิดพาสบอลแตะตัวของด้านเรบอทไปได้และตอนนี้ครับด้านหน้ากับซอนแท็กก็พยายามจ่ายดาเมจอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้เล่นเลยนิดหน่อยอันนาพยายามจะฮีลแต่พาสบอลได้เข้ามาได้เกตโต้การไปได้ตรงนี้ครับเหมือนใจคอไม่ดีครับซอนแท็กพยายามจะปวดอยู่เรื่อยๆครับและมีการเปิดโหมดเทคนิคอลไวเซอร์ถือว่าตามมาจัดการงานได้สวยครับในการพยายามมาขัดแข้งขัดขาเรบอทแต่ว่าตรงนี้ด้านหน้ายังคงเล่นได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับทางด้านเมอร์ซี่มีการจ่ายซาบาเรียมาสายเลนตามเติมเข้ามาในไฟครับและตอนนี้พยายามจะไล่ตัววินสันออกไปจากรถและตรงนี้ครับโอเวอร์ไทม์ก็มาแต่ว่าจะมีใครตามทันหรือไม่ดูท่าจะยังมีอีกหนึ่งคนคือเทรเซอร์แต่ว่าอยู่คนเดียวแบบนี้พยายามจะยื้อถึงสุดความสามารถแต่จะพอหรือเปล่าเหมือนจะยากและเรียบร้อยครับผมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะไปได้ในแมตช์นี้ฮะซันบอลฮะครับผมตั้งรับเหนียวแน่นมากเลยครับคือมันเหมือนจะมีจังหวะที่ธรรมศาสตร์จะได้ครับแต่ก็ยังไม่ได้ครับไม่เด็ดขาดพอนะผมก็ยังให้กับให้เครดิตกับทางด้านโนเซียอยู่ที่เป็นคนมองบัวเคลลี่มาช็อตไฟไม่ได้อีกแล้วนะครับทำให้เห็นว่าเล่นตาค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับกับการเรียกการควบคุมจังหวะของทีมไฟนะกับกระแสของเกมครับครับผมการบริหารสกิลห้องดีครับแล้วคอสบอมของซอนแท็กในเกมนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับผมเปอร์เซ็นต์ในการโดนนี่100% เลยนะผมรู้สึกว่าต้องมีใครสักคนตายอย่างพอสวองของซอนแท็กนะใช่ครับครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวสวีพีเนี่ยเขาเด่นมาตั้งแต่เขาเรียกรอบกรุ๊ปสเตจแล้วนะสำหรับดีว่าคนนี้ถ้าใครเคยดูมานะผมจะขอให้ฉายาเขาว่าสวีพีผู้ก่อการร้ายครับผมนะคือเขาจะเป็นคนที่ใช้เซลฟ์เดสทรัคหรือท่าไม่ตายของตัวละครที่ชื่อว่าดีว่าในการทำให้ขุนของตัวเองเนี่ยระเบิดเพื่อสร้างความเสียหายจำนวนมหาศาลและเป็นบริเวณกว้างมีคนตายทุกรอบอ่ะมีคนตายนะครับบ่อยมากนะครับผมและก็อย่างที่เห็นเลยครับก็เล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวครับครับวันนี้จุฬาแมตช์เขาเรียกโชว์แมตช์ค่อนข้างโชว์คมอยู่พอสมควรนะใครที่คู่แข่งอีก3ทีมนี้ก็ต้องลองหาแผนการมาต่อกรกับทางด้านจุฬาเรียกว่าสยองแน่นอนโดยเฉพาะทางด้านตัวมอเชียงใหม่ที่วันนี้จะต้องเล่นเจอกับทางด้านจุฬาด้วยเอ้ยแต่ผมก็มองว่าทางตัวทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็มีของอยู่นะมีของนะเป็นทีมที่มีกลยุทธ์หลากหลายด้วยถ้าใครติดตามในทัวร์มหาลัยนะฮะค่อนข้างแผนเยอะมากทีเดียวนะครับก็ถือว่าน่าติดตามนะครับเพราะว่าเอาจริงทั้ง4ทีมที่มาแข่งขันเนี่ยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้นับโชว์แมตช์นะครับผมโชว์แมตช์ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เล่นกันเต็มที่แล้วนะเมื่อกี้ใช่ครับมีจังหวะสวยๆอยู่เหมือนกันใช่นะฮะครับผมก็เรียกว่าอาจจะพลาดไปนิดนึงต้องเรียกว่าไอ้จังหวะการโยนเซลเดสทัก50-50เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกซ้อมนะหรือบางครั้งก็เป็นโอกาสเหมือนกันบางครั้งก็ไม่มีอะไรออกมาจากตัวนั้นเหมือนกันใช่ครับมันก็ขึ้นนะจริงๆอยู่ที่การฝึกฝนการซ้อมนะครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผมมองว่าทางฝั่งการเล่นกราวภาพพื้นสนามดินเนี่ยของทางด้านตัวจุฬาลงกรณ์เนี่ยแน่นมากครับผมนะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสนุกครับนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันในการแข่งขันครับครับผมไปแล้ว
Your first steps in Azeroth, where you confronted the Lord of Terror himself, where you spawned your first Zergling Rush. Sometimes, epic memories can only be made in an epic world. Your community, your memories. See them come alive in your world. Blizzard World. Epic Fun Detective. Well met. Stay a while and listen to the fireworks. Come and visit Blizzard World. New adventures are waiting for you. I can't wait to get on some rides.